กว่า7เดือนที่ฮงไคสตาร์เรลเปิดบริการให้ผู้เล่นได้ขึ้นรถไฟ The Astral Express ท่องไปในอวกาศพร้อมกับพบเจอกับการผจญภัยและเรื่องราวสุดแฟนตาซีผมเชื่อว่าก็คงจะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้เล่นไปแล้วแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้เล่นวิดีโอนี้เดี๋ยว Move ก็เลยถือโอกาสมาเล่าป้ายยาให้ฟังสำหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นในประเด็น8เรื่องน่ารู้และเหตุผลที่คุณต้องเล่นฮงไคสตาร์เรลอีกทั้งผมยังมีข้อมูลอัปเดตของตัวเกมมาเล่าให้ฟังสำหรับผู้ชมที่เคยเล่นแต่ว่าขาดการติดตามไปบ้างวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตให้ครับและเราเริ่มกันที่ข้อที่1เนื้อเรื่องฮงไคสตาร์เรลนั้นบอกเล่าถึงกลุ่มนักท่องอวกาศที่เดินทางไปยังดวงดาวต่างๆด้วยขบวนรถไฟ The Astral Express ด้วยพลังของเทพดาราผู้บุกเบิกจุดมุ่งหมายของคณะเดินทางคือการสำรวจค้นหาดินแดนใหม่ๆและเข้าไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยอันตรายที่เกิดจากกลุ่มวายร้ายที่เรารู้จักกันในชื่อกองทัพ Anti-Matter ภายใต้การนำของลอร์ดราเวเจอร์และการตามหาวัตถุทรงอำนาจสเตลลารอนที่พวกเขาเชื่อว่ามันคือหายนะที่เทพดาราหว่านไปทั่วจักรวาลสเตลลารอนกระจัดกระจายไปทั่วอวกาศสร้างปัญหาไปทั่วครับว่ากันว่าการตกลงมาของสเตลลารอนทำให้เกิดปรากฏการณ์อวกาศบิดเบี้ยวที่เรียกว่าแฟรกเมนตัมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งทางอารยธรรมและระบบนิเวศเช่นดาวจาริโลซิกที่ได้รับผลกระทบจากสเตลลารอนจนทำให้กลายเป็นดาวแช่แข็งมากว่าหลายร้อยปีผู้เล่นจะรับบทเป็นตัวละครที่สูญเสียความทรงจำครับเราจะเสมือนถูกชุบชีวิตกลับมาอีกครั้งด้วยฝีมือของตัวละครลับอย่างคาฟก้าและซิลเวอร์วูฟทั้งสองรอบเข้าไปในสถานอวกาศที่เก็บรักษาสเตลลารอนอันนึงเอาไว้ช่วงชิงโอกาสในตอนที่กองทัพแอนทายแมทเทอร์บุกโจมตีกระทั่งเมื่อพวกเขาได้สิ่งที่ต้องการกระบวนการฟื้นคืนชีพให้ตัวเอกจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครได้นะครับระหว่างสเตลที่เป็นผู้หญิงและตัวละครผู้ชายที่มีชื่อว่าเคลัส How much does she remember? I'll remember you. Time to get upคาฟก้าและซิลเวอร์วูฟที่ทำภารกิจสำเร็จจะแยกตัวไปปล่อยให้เราได้รับการช่วยเหลือโดยเหล่าตัวละครเอกที่เป็นสมาชิกกลุ่มนักท่องอวกาศ The Astral Express ความทรงจำที่หายไปจึงทำให้ตัวเอกได้เดินทางผจญภัยและค้นหาความจริงของตัวเองไปพร้อมกับรถไฟแห่งดวงดาวขบวนนี้และนี่ก็คือปฐมบทเรื่องราวของฮงไคสตาร์เรลครับข้อที่2 Turn Based RPG ระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะเป็น Turn Based RPG นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นผมรู้สึกว่าฮงไคสตาร์เรลออกแบบระบบนี้ได้เรียบง่ายต่อการเข้าถึงแต่ว่าจะมีความลึกซึ้งขึ้นเมื่อผู้เล่นเริ่มเข้าใจระบบคำสั่งจะมีแค่3คำสั่งหลักๆนะครับและแก่ Normal Attack สกิลต่อสู้แล้วก็ทำให้ตายเรียบง่ายแค่นี้เลยครับเพราะว่าความสนุกจะไปอยู่ที่รายละเอียดของตัวละครในทีมเช่นสกิลต่อสู้ของตัวละครบางคนจะเป็นการโจมตีแบบกระจายที่สร้าง Area of Effect ไปยังศัตรูที่อยู่ติดกันสกิลที่สร้างกรอบป้องกันเพื่อรับดาเมจครับกลไกการทริกเกอร์ระบบการโจมตีต่อเนื่องและการเพิ่มเทิร์นจากความสามารถพิเศษของตัวละครบางตัวสรุปง่ายๆก็คือคำสั่งไม่เยอะนะครับแต่ว่าลูกเล่นแพรวๆผู้เล่นจะต้องเลือกเป้าหมายที่จะโจมตีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสกิลต่อสู้ก็จะมาพร้อมกับระบบแต้มสกิลต่อสู้แบบใช้ร่วมกันทั้งทีมในทางปฏิบัติก็คือสกิลต่อสู้จะต้องใช้แต้มสกิลที่จะเพิ่มจากการโจมตีแบบปกตินั่นเท่ากับว่าเราก็จะต้องเลือกครับว่าจะให้ตัวละครไหนใช้สกิลและตัวละครไหนโจมตีธรรมดาเพื่อฟื้นฟูแต้มสกิลซึ่งก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนถ้าไม่ตายจะใช้ระบบเกจพลังงานที่ค่อยๆเพิ่มจากการปล่อยสกิลกำจัดศัตรูหรือว่าถูกโจมตีครับเมื่อพลังงานเต็มผู้เล่นก็สามารถกดใช้ถ้าไม่ตายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับแอคชั่นหรือก็คือสมมติว่าลำดับต่อไปจะเป็นการโจมตีของฝั่งศัตรูแต่ถ้าเกจไม่ตายเราเต็มแล้วเรากดใช้ตัวละครนั้นก็จะปล่อยท่าไม้ตายก่อนที่จะถึงเทิร์นของศัตรูได้เลยนั่นเองระบบความทนทานและจุดอ่อนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของฮงไคสตาร์เรลครับอันที่จริงมันก็คือระบบธาตุนั่นแหละครับตัวละครแต่ละตัวจะมีธาตุการโจมตีของตัวเองเช่นธาตุน้ำแข็งลมไฟควอนตัมการโจมตีด้วยตัวละครที่มีธาตุที่ตรงกับจุดอ่อนของศัตรูจะทำให้เกจความทนทานของศัตรูลดลงและเมื่อเกจลดจนหมดหลอดมันจะเกิดสถานะที่เกมเรียกว่าสถานะทำลายจุดอ่อนศัตรูที่อยู่ในสถานะทำลายจุดอ่อนจะได้รับผลหลักๆ3อย่างครับอย่างแรกก็คือศัตรูจะโดนเอฟเฟกต์ของจุดอ่อนนั้นๆเช่นถ้าแพ้น้ำแข็งก็จะติดสถานะแช่แข็งชั่วคราวหรือถ้าแพ้ไฟก็จะติดสถานะเบิร์นนิ่งอย่างที่2คือลำดับแอคชั่นของศัตรูจะถูกดีเลย์ออกไปและ3ก็คือศัตรูตัวนั้นจะได้รับดาเมจแรงขึ้นระบบนี้จึงนำพามาซึ่งการวางแผนของผู้เล่นนะครับตั้งแต่การเลือกจัดทีมตัวละครทั้ง4คนและในระหว่างต่อสู้ก็จะต้องเลือกโจมตีด้วยตัวละครที่ชนะความทนทานของศัตรูเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับเราครับนอกจากนั้นระบบจุดอ่อนยังใช้ได้ในตอนเริ่มต่อสู้ด้วยในทางปฏิบัติก็คือระหว่างสำรวจแผนที่ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละคร1คนเพื่อใช้เดินทางนะครับกระทั่งเมื่อเราเจอศัตรูผู้เล่นจะสามารถกดโจมตีเพื่อเข้าสู่ฉากสู้ซึ่งมอนสเตอร์ที่แพ้ท่าตัวละครที่เราเลือกจะถูกลดทอนความทนทานทันทีในตอนที่เข้าสู่ฉากสู้ได้เลยนั่นเองข้อที่3ตัวละครต้องบอกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาอย่าง HoYoverse อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการออกแบบตัวละครให้น่ารักเอาใจแฟนเกมทุกเพศทุกวัยยิ่งถ้าคุณผู้ชมเข้าไปในเมนูรายละเอียดตัวละครก็จะเห็นการออกแบบ User Interface ที่ชวนให้คิดถึงเกมที่โด่งดังของพวกเขาอย่าง Genshin Impact เมนูเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ออกแบบมาให้ผู้เล่นดูได้สบายตาไม่รกรุงรังนะครับ
ตัวละครฮงไคสตาร์เรลจะมีองค์ประกอบหลายส่วนตั้งแต่ระบบธาตุค่าพลังสแตทพื้นฐานสกิลทรีที่เกมเรียกว่าเทรสและระบบอัพพลังในหัวข้อไอดูลอนส่วนที่เป็นจุดเด่นก็คือไลท์โคนที่เชื่อมโยงกับพาร์ทพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือพาร์ทก็จะคล้ายๆกับคลาสนะครับเช่นสายอนุรักษ์ก็จะเน้นการป้องกันสายทำลายล้างที่โดดเด่นเรื่องการสร้างดาเมจสายล่าสังหารที่โจมตีเดี่ยวได้รุนแรงเหมาะกับการปราบบอสหรือว่าสายปัญญาที่เน้นโจมตีเป็นกลุ่มพาร์ทแต่ละสายจะสามารถเสริมพลังได้ด้วยไลท์โคนหรือก็คือระบบการเสริมพลังให้กับสายนั้นๆที่จะช่วยยกระดับความสามารถให้พิเศษขึ้นไลท์โคนจะมีด้วยกันหลายแบบแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกับการอัปเลเวลให้กับตัวละครครับข้อที่4 animation สิ่งที่ผมชอบเสมอมากับผลงานเกมของ HoYoverse ก็คือการสร้างซีนฉากแอคชั่นที่เป็นแอนิเมชันที่สวยงามทั้งคัดซีนเนื้อเรื่องแล้วก็ในตอนที่ใช้ท่าไม้ตายที่สะท้อนตัวตนของตัวละครนั้นๆได้เป็นอย่างดีTime to say bye. Boom. Fight it or rock with it. My music conquers all.ข้อที่5มินิเกมและไซด์แอคทิวิตี้ฮงไคสตาร์เรลจะมีการเล่นที่นอกเหนือจากการดำเนินเควสหลักด้วยนะครับเช่นบททดสอบการต่อสู้พิเศษจากคาลิกส์โกลเด้นที่จะทำให้เราได้ค่า XP เครดิตแล้วก็ไอเทมต่างๆซิมูเลตเทสยูนิเวิร์สที่จะนำพาผู้เล่นให้เข้าสู่โลกจำลองเราจะต้องต่อสู้กับศัตรูนะครับโดยทุกครั้งที่ชนะผู้เล่นก็จะได้รับโอกาสให้เลือกพรเสริมพลัง1จาก3ข้อเอาชนะมอนสเตอร์แล้วก็สั่งสมพลังจากพรไปเรื่อยๆจนกว่าจะล้มศัตรูตัวสุดท้ายได้มินิเกมที่ผมชอบมากอย่างการแก้พัซเซิลสนามแม่เหล็กและนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกไซด์เควสต่างๆในขนบของเกม RPG นั่นเองข้อที่6 Quality of Life คุณภาพชีวิตในเกมที่ผู้พัฒนามอบให้เอาที่ผมชอบก็คือระบบแสดงผลการลดทอนความทนทานที่จะปรากฏบริเวณด้านบนศัตรูครับนั่นทำให้เราไม่จำเป็นต้องจำก็ได้ครับว่าตัวละครของเราธาตุอะไรแค่เลื่อนตัวเลือกไปบนเป้าหมายที่เราจะโจมตีถ้ามอนตัวนั้นแพ้ทางเกรดความทนทานก็จะแสดงให้เห็นเองว่ามันจะลดลงมากกว่าปกติตัวช่วยอื่นๆก็จะมี Fast Travel ผ่าน Space Anchor ที่มีหลายจุดทำให้เราไปไหนมาไหนได้สะดวกครับระบบต่อสู้อัตโนมัติกับระบบเร่งความเร็ว2เท่าระบบ Marker Quest หลักที่ช่วยนำทางได้ดีหรือว่าจะเป็นในตอนที่เราติดตั้งไลท์โคนเกมก็จะเลื่อนชนิดที่ตัวละครนั้นๆใช้ได้มาไว้เป็นอันแรกทำให้ผู้เล่นไม่ต้องเลื่อนหาให้วุ่นวายข้อที่7ตอนนี้ฮงไคสตาร์เรลลงให้กับทั้งอุปกรณ์พกพา PC แล้วก็ PlayStation 5แล้วนะครับอย่างฟุตเทจที่คุณผู้ชมได้เห็นในวิดีโอนี้ผมก็จะเล่นใน PlayStation 5นอกจากนั้นที่พิเศษอะไรก็คือเกมจะรองรับระบบข้ามแพลตฟอร์มที่มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันได้อีกทั้งเกมนี้ยังเล่นฟรีแล้วก็รองรับซับภาษาไทยเอาละครับแล้วข้อที่8มาว่ากันถึงการอัปเดตเกมเวอร์ชัน 1.4 และการมาของตัวละครใหม่กันครับตัวละครใหม่ล่าสุดก็คือโทแพสเด็กสาวน่ารักผมสีเงินที่ตัวติดเหน็บกับสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่านัมบี้ตลอดเวลาภายนอกเธอเป็นเด็กสาวน่ารักซุกซนครับร่าเริงมั่นใจในตัวเองอัธยาศัยดีในขณะเดียวกันก็มีมันสมองด้านการค้าล้ำเลิศเลยครับนั่นจึงทำให้เธอได้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสาวที่อายุน้อยที่สุดในองค์กรในฝั่งของเกมเพลย์นะครับโทแพสจัดเป็นตัวละครประเภทไฟและอยู่ในพาร์ทล่าสังหารที่เน้นจัดการศัตรูทีละตัวจุดเด่นของเธอก็คือสกิลต่อสู้ที่จะสร้างสถานะ Proof of Death ที่จะส่งผลให้ศัตรูได้รับดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกทั้งก็จะเป็นการส่งนัมบี้เข้าไปโจมตีพร้อมกันส่วนถ้าไม่ตายก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับนัมบี้ครับโทแพสกับนัมบี้จึงเป็นคู่หูที่ช่วยกันต่อสู้ที่ลงตัวและก็น่ารักมากๆพิเศษก็คือเกมจะให้เราทดลองเล่นตัวละครนี้ด้วยครับซึ่งผมแนะนำว่าคุณผู้ชมลองเข้าไปทดสอบดูนะรับประกันเลยว่าเล่นแล้วโดนน้องตกแน่นอนทีนี้ประเด็นในแง่ของการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.4 ก็จะประกอบด้วยการเพิ่มเนื้อหาในเนื้อเรื่องหลักที่จะพาเรากลับไปยังเบโลบอกและพบกับเรื่องราวใหม่บนดวงดาวแห่งนี้อีกครั้งโดยก็จะมีการเปิดพื้นที่ใหม่2แห่งนะครับได้แก่ Pillars of Creation กับ Old Weapon Testing Ground ส่วนที่2ก็จะเป็นการพาตัวละครซิลกลับมาให้ผู้เล่นได้สุ่มกันอีกรอบซิลจะเป็นตัวละครประเภทควอนตัมนะครับและเป็นพาร์ทล่าสังหารพลังของเธอคือการสร้างภาพลวงตาและเข้าจู่โจมเป้าหมายอย่างรวดเร็วสำหรับผมถ้าน้องโทแพสคือสายน่ารักฟิลก็เป็นตัวแทนของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความเท่ยิ่งตอนที่ใช้ท่าไม่ตายบัตเตอร์ฟลายเฟลอรี่ก็คือเท่จัดๆไปเลยครับ I'll free you from your chains disappear among the sea of butterflies illusions of the past let me end your miseryรายละเอียดที่3ของการอัปเดตก็คือเกมจะมีกิจกรรมพิเศษอย่างแนวรบเอเทเรียมโดยผู้เล่นสามารถนำมอนสเตอร์ที่ชื่นชอบมาทำการประลองกันได้และ4ก็คือของตอบแทนด้วยการวาร์ปฟรีเมื่อล็อกอินครบ7วันก็จะได้รับ Star Rail Special Pass ฟรีทันที10ใบเอาล่ะก็ต้องบอกว่าฮงไคสตาร์เรลนั้นการันตีความสนุกและความสำเร็จมาแล้วด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า80ล้านครั้งในระยะเวลาเปิดให้บริการไม่ถึงครึ่งปีครับ
ด้วยอาร์ตดีเรคชั่นที่สวยงามระบบการเล่นเทิร์นเบสที่เข้าถึงง่ายแต่สนุกตัวละครที่มีเสน่ห์ในเรื่องสุดล้ำกับการท่องไปยังดวงดาวต่างๆด้วยรถไฟแห่งดวงดาวคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นผมก็แนะนำให้ทดลองดูนะครับเพราะเกมเล่นฟรีซึ่งผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใน description อีกทั้งก็จะมีรหัสแลกรับ Stella Jade 50อันให้ไปด้วยคุณผู้ชมก็จะได้เอาไปลองสุ่มลุ้นตัวละครที่ชอบโดยเฉพาะตัวละครใหม่อย่างน้องโทแพสและนัมบี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นๆที่เกมปล่อยมาแล้วมากกว่า20ตัวและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปคุณผู้ชมที่เล่นฮงไคสตาร์เรลก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับ